สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษดารัชดาภิสิทธิ์กุลผู้สอนค่ะวันนี้นะคะได้เวลาที่เราจะทบทวนการเรียนที่เราเรียนไปแล้ว Unit 6 to 10นะคะหน่วยการเรียนที่6ถึงหน่วยการเรียนที่10นะคะพอจะจำได้มั้งไหมคะว่า Unit ที่6ถึง Unit 10เราได้อ่านเรื่องราวอะไรไปบ้างนะคะ The more you read the more you understand นะคะเราอ่านมากเท่าไหร่เราก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะวันนี้เราก็จะทบทวนการอ่านนะคะเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจมากๆแล้วก็มาเรียนรู้คำศัพท์ยิ่งเรารู้คำศัพท์มากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะอ่านได้มากมายแล้วก็เก็บเนื้อหาได้มากเท่านั้นนะคะเรามาดู learning objective เรานะคะสำหรับการทบทวนในวันนี้นะคะเราเน้นในการอ่านเพราะฉะนั้นเราคาดหวังว่านักศึกษาคงจะ locate the stated main idea by identifying the topic and what the author is saying about the topic นะคะสามารถที่จะหาใจความสำคัญของเรื่องได้นะคะแล้วบอกได้ว่าเรื่องที่อ่านนั้นหัวข้อนั้นคืออะไรแล้วก็ผู้เขียนต้องการที่จะสื่อความหมายให้กับผู้อ่านได้อย่างไรบ้างนะคะ Number 2นะคะUsing major and minor supporting details and learning strategies to make inferences in the readings นะคะก็สามารถที่จะสรุปความได้หลังจากอ่านไปแล้วนะว่านัยยะสำคัญของเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะ Number 3 apply words and phrases learned to correct and appropriate language use นำความรู้ที่ได้จากโครงสร้างแล้วก็คำศัพท์ที่เรียนรู้ไปเนี่ยเอาไปใช้ในการใช้ภาษาที่ถูกต้องนะคะทีนี้เรามา ฝึกฝนการอ่านกันเลยค่ะในส่วนที่เป็น reading comprehension นะคะ read the following passage and answer the questions นะคะเราดูในพารากราฟแรกเลยนะตัวสีแดงทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะบอกเราว่าเป็นพารากราฟที่เท่าไหร่นะคะเพื่อที่เราจะ เวลาเราตอบคำถามหรือว่าหาคำศัพท์จะได้หาได้นะคะA survey is a study generally in the form of an interview or a questionnaire that provides information concerning how people think and act. นะคะพูดถึงอะไรคะเขาบอกว่า a survey is a study. การสำรวจนี่ก็คือการศึกษาอย่างหนึ่งนะคะ generally โดยทั่วไปแล้วก็อยู่ในรูปของอะไรคะของการสัมภาษณ์ interviewquestionnaire หรือให้ตอบแบบสอบถามเพราะว่าทั้งการสัมภาษณ์แล้วก็ตอบแบบสอบถามเนี่ยมันจะทำให้ได้ข้อมูลนะเกี่ยวกับอะไรคะ concerning นะคะเกี่ยวกับวิธีการที่ how people think ผู้คนคิด and act เขาทำนะว่าเขาคิดแล้วเขาทำอย่างไร in the United States ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะ the best known surveys are the Gallup polland the Harris poll ค่ะนะคะในสหรัฐอเมริกาก็มีบริษัทนะฮะที่ทำแบบสำรวจนะทำการสำรวจนี้ได้ที่มีชื่อเสียงที่สุดอยู่โดย2บริษัทคือ Gallup poll กับ the Harris poll นะคะ as anyone who watches the news surveys are the Gallup poll as anyone who watches the news during presidentialcampaign snow นะ อย่างที่ทุกๆคนได้เห็นข่าวนะฮะระหว่างที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะ This polls have become an important part of political life in the United States นะคะบริษัทที่ทำการสำรวจเหล่านี้นะคะก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของอะไรคะ political life ก็คือวิถีชีวิตทางการเมืองของผู้คนที่สนใจเรื่องการเมืองอ่ะนะในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะต่อไปดูพารากราฟ2นะคะ North Americans are familiar with the many people on the street interviews on local television news shows นะคะ North American ก็คือชาวอเมริกันนะคะชาวอเมริกันที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้ก็คือ North American นะคะพวกที่เป็นอเมริกันอยู่ในทวีปอเมริกันเหนือเนี่ยก็จะ familiar with ก็คือจะคุ้นเคยกับ people on the street interview ก็คือการสัมภาษณ์ผู้คนที่เดินตามถนนหนทางเนี่ยฮะตามตอกซอกซอยพวกนี้แหละ
on local television news show ในรายการข่าวอ่ะข่าวที่ออกกระจายเสียงทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นนะคะ local television นะคะ why such interviews can be highly entertaining ในขณะที่การสัมภาษณ์พวกนี้อาจจะทำให้เราแบบทำไมฮะสนุกสนานนะ they are not necessary an accurate indication of public opinion ค่ะ public opinion คือประชามตินะถึงแม้ว่าการสัมภาษณ์มันดีมันดูสนุกแต่เราก็ไม่สามารถที่จะคิดไปได้ว่าไอ้การสัมภาษณ์นี้มันเป็น indication มันเป็นเครื่องที่ชี้เห็นว่าเป็นประชามติที่เป็นอย่างนี้ accurate ที่แบบเที่ยงตรงเพราะอะไรคะประการแรก first they reflect the opinions of only those people who appear at a certain location they อันนี้คือ interviews ค่ะนะคะ they อันนี้เป็น pronoun reference เราเรียนไปแล้วในบทที่6ถูกไหม unit 6นะว่าเป็น pronoun reference ก็คือว่าการสัมภาษณ์เหล่านี้มันเพียงแต่ reflect ค่ะมันเป็นเพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงอะไรคะ opinions ความคิดเห็นของผู้คนน่ะที่อยู่ใน certain location ในสถานที่ในสถานที่หนึ่งเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเสมอไป then such samples can be biased in favor of commutersmiddle class shoppers of factory workers ดังนั้นเนี่ยนะคะกลุ่มตัวอย่างที่เอามาสัมภาษณ์เนี่ย can be biased ก็อาจจะมีอคติค่ะในเรื่องของอะไรคะ in favor of คือจะโน้มเอียงมาอย่างพวกที่ commuters คือพวกที่เดินทางไปกลับอย่างขึ้นรถเมย์ตอนเช้าไปทำงานตอนกลับขึ้นรถเมย์พวกเดินทางไปกลับนะคะทุกเมื่อเช้าวันที่เราเจอนะคะหรือ middle class shoppers หรือว่าพวกที่มาจ่ายตลาดจ่ายของที่เป็นชนชั้นกลาง of factory workers หรือว่าเป็นพวกที่คนในโรงงานอุตสาหกรรม depending on ซึ่งทั้งหมดนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรคะ which area the news people selected นะก็คือมันจะขึ้นอยู่คำว่า depending on คือขึ้นอยู่กับว่าแถบไหนพื้นที่ไหนที่ news people คือ news reporter คือผู้สื่อข่าวจะเลือกมาสัมภาษณ์ไงSecond ประการที่สองนะคะ Television interviews tend to attract outgoing people นะคะ who are willing to appear on the air การสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เนี่ยนะคะมันก็จะ attract นะคะมันก็จะดึงดูดความสนใจนะคะสำหรับคนที่ outgoing ที่แบบชอบพูดชอบให้สัมภาษณ์เนี่ยซึ่ง willing เต็มใจที่จะ appear on the air คือเต็มใจที่จะมาออกอวกาศเอ้ยไม่ใช่ออกอากาศนะออกอากาศทางทีวี why they frighten away others ในขณะเดียวกันไอ้คนเหล่านี้ที่แบบอยากโชว์ออฟพวกนี้ที่จะมาให้สัมภาษณ์ก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนะ frighten away อีกฝ่ายหนึ่งแบบหวาดกลัวเลยเพราะอะไรฮะ who may be feel intimidated by a camera บางคนก็กลัวกล้องอ่ะก็ไม่อยากให้สัมภาษณ์แต่คนที่แบบ present face ชอบโชว์หน้าโชว์ตาก็แบบว่าไงเต็มใจพวกก็กล้าที่จะพูดแต่คนที่ไม่พูดก็รู้สึกว่าอะไรฮะ intimidated ถูกขู่ให้กลัวนะพอกลัวกล้องนะคะ a survey must be based on a precise representative sampling เพราะฉะนั้นเนี่ยการสำรวจเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับอะไรคะ precise คือแน่นอนแน่ชัด representative sampling ต้องมีการสุ่มตัวอย่างให้เป็นตัวแทนค่ะ representative ให้เป็นตัวแทนIf it is to genuinely คือจริงๆ really นะฮะ reflect a broad range of the population ถ้าว่าการสัมภาษณ์นั้นนะฮะหรือการสำรวจนั้นอ่ะต้องการที่จะ reflect สะท้อนให้เห็นถึงอะไรคะความคิดเห็นของ population ประชากร a broad range คือที่กว้างขวางครอบคลุมไปทั่วนะฮะต้องมีการสุ่มตัวอย่างให้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรซะก่อนนะโดยปราศจากอคตินี่ดูพารากราฟที่3นะคะพารากราฟ3 in preparing to conduct a survey นะในการที่เราจะมาเตรียมนะเขาจะมาเตรียมการสำรวจ conduct a survey ทำการสำรวจ sociologists must exercise great care in the wording of questions นะฮะsociologist ก็คือนักสังคมวิทยาเนี่ยก็จะต้อง exercise ปกติคำว่า exercise นี่นะคะจะแปลว่าอะไรคะ exercise นี่จะแปลว่าออกกำลังใช่ไหมคะแต่ในที่นี้ไม่ใช่ exercise คือ use นะคะ
หรือ take good care อะไรอย่างเงี้ยนะคะ sociologist ก็คือนักสังคมวิทยาก็จะต้องใช้ great care ความระมัดระวังอย่างมากเลย in the wording of question ในการที่จะมา wording คือตกแต่งคำอะที่อยู่ในคำถามค่ะ an effective survey question คำถามที่เราจะไปถามเวลาที่เราจะทำการสำรวจถ้าเราจะให้การสำรวจเรามี effective คือมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีๆนะคะ must be simple ค่ะต้องควรจะต้องเป็นคำถามที่แบบง่ายๆฟังง่ายๆเข้าใจง่าย and clear enough แล้วก็ชัดเจนเพียงพอนะคะ for people to understand it ต้องเป็นคำถามที่ง่ายๆแล้วก็ชัดเจนให้คนเข้าใจเขาจะได้ตอบตรงคำถามเรานะคะ it must also be specificคำถามนั้นก็จะต้องเป็นคำที่ชี้เฉพาะเจาะจง enough เพียงพอ so that เพื่อที่ว่า there are no problems ก็จะไม่มีปัญหาอะไรคะ in interpreting the results จะได้ไม่มีปัญหาเวลาที่เราจะมาตีความผลที่ได้จากการสำรวจ even questions that are less structured แม้แต่คำถามซึ่งแบบว่าไม่ได้มีการมีการอะไรฮะวางโครงไม่ได้มีการวางเข้าโครงร่างเลยคำถามที่แบบว่าไม่ได้มีการกะเกณฑ์ไว้พอสมควร must be carefully phrased นะคะเวลาคำถามที่เราถามออกมาทันทีทันใดเราก็ไม่ได้ structure ไม่ได้ควบคุมไม่ได้วางโครงเอาไว้เนี่ยก็จะต้องเป็นไงคะ carefully phrased จะต้องเขาเรียกว่าเรียงถ้อยร้อยความให้อย่างระมัดระวังเลยนะคะเพราะอะไรคะ in order to elicitthe type of information desired elicit คือ bring about ค่ะ bring about คือที่เพื่อที่จะได้อะไรคะจะให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการนะคะ the information desired อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น reduce clause นะคะ the information which is desired แต่ว่าเราละวรรณฐานที่เข้าใจก็เลยกลายเป็น past participle ละ which กับ is ทิ้งไปนะคะจะได้คือเราจะได้ข้อมูลที่เราต้องการนะที่เราต้องการปรารถนา surveys can be indispensable คำว่า indispensable นี่แปลว่าสำคัญมากๆนะคะการสำรวจเนี่ยมันก็จะเป็น indispensable sources of information ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่แบบสำคัญมากๆเลยนะคะ but only if the sampling is done properly นะคะถ้ามีการสุ่มตัวอย่างอย่างถูกต้องนะ properlyand the question are worded accurately แล้วก็เวลาที่เราใช้คำถามก็จะต้อง worded ก็จะต้องมีการ เขียนหรือว่าเรียงถ้อยในความแบบนะฮะ accurately ถ้าเราพูดถึง accurately เนี่ยถูกต้องนะแบบอะไรฮะครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยนะคะถูกต้องแล้วก็ เที่ยงตรงด้วยแหละนะฮะประกับ4ค่ะนะคะย้อนหน้าที่4 there are two main forms of surveys ตอนนี้มาบอกแล้วนะฮะว่ามีการสำรวจก็จะมีรูปแบบที่เป็นหลักๆอยู่2รูปแบบคืออะไรคะโคลอนคำที่อยู่หลังโคลอนเนี่ยก็จะเป็นคำอธิบายว่าไอ้ two main forms of survey มีอะไรก็คือ the interview and the questionnaire ก็คือการสัมภาษณ์แล้วก็การใช้แบบสอบถาม each of these forms of surveyresearch has its advantages เขาบอกว่า each of these form ก็คือรูปแบบของการสำรวจแต่ละรูปแบบอ่ะนะก็มีข้อดีของเขาเยอะแยะเลยเช่นไรบ้างดูนะฮะ an interview can obtain a high response rate คือถ้าเกิดเราใช้การสัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะได้คำตอบมากมายเลย response rate นะฮะมีอัตราที่สูงอ่ะคือมีหลายคำตอบที่หลากหลายBecause people find it more difficult to turn down a personal request for an interview than to throw away a written questionnaire นะฮะเพราะว่าผู้คนเนี่ยนะฮะรู้สึกว่ามันยากที่จะ turn down อันนี้ก็เป็น two word verb เจออีกแล้วนะ turn down คือทำให้ผิดหวังอ่ะนะคะคือปฏิเสธอ่ะปฏิเสธ a personal request for an interview คือคนมาขอสัมภาษณ์เราเอ้ยเราจะไม่สัมภาษณ์เราก็ไม่อยากทำให้เขาผิดหวังใช่ไหมหรือว่าปฏิเสธคำสัมภาษณ์นะ than to throw away a written questionnaire อันนี้มันทำได้ยากอะนะแต่ถ้าเราจะไปโยนแบบสอบถามที่เขาเอามาให้เราเนี่ยเราโยนง่ายกว่านะฮะผู้สอนนี่ก็โยน
แบบสอบถามบ่อยเลยนะบางคนนี่แบบสอบถามยาวยาวตอบเสียเวลาตอบเยอะตอบเวียนหัวไปหมดก็ไม่อยากตอบนะฮะแต่ถ้ามาสัมภาษณ์นี่ก็พูดเร็วๆก็ให้คำตอบเร็วก็น่าจะใช้ได้ and in addition ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะ an interview can go beyond written question ค่ะนะเวลาเราสนทนากันแล้วก็เราให้สัมภาษณ์เนี่ยมัน can go beyond written question คือบางทีตอบอะไรนอกเหนือไปจากคำถามที่เตรียมไว้แล้วนะคะ and probe for subjects underlying feelings and reasons ค่ะแล้วเราสามารถที่จะไป probe คือสามารถที่จะไปศึกษาหรือสำรวจนะคะสำรวจ underlying feelings คือความรู้สึกแล้วก็ reason เหตุผลที่แท้จริงของคนที่ให้คำตอบเลยนะคะ underlying นะคะHowever, questionnaires have the advantage of being cheaper and more consistent. However, questionnaires have the advantage of being cheaper and more consistent. แต่ไงก็ตามนะคะแบบสอบถามเนี่ยถือว่ามีข้อดีกว่านะคะในแง่ที่ว่านะราคาถูกกว่าแล้วก็ more consistent แล้วก็เขาเรียกว่ามีความสม่ำเสมอนะทุกๆแบบสอบถามทุกๆหน้าที่พิมพ์ไปนี่มันสม่ำเสมอคำถามมันก็เป็นไงฮะเสมอต้นเสมอปลายกว่าอินเทอร์วิวเพราะมันอินเทอร์วิวบางทีมันต้องใช้ความรู้สึกของคนแล้วก็ทัศนคติหรือโลกทัศน์ส่วนตัวคนเวลามาถามใช่ไหมฮะมันไบแอสและคติมันก็ต้องมีบ้างทีนี้เรามาลองมาตอบคำถามกันนะคะ Number one what does the passage mainly about ค่ะนะคะบอกว่า reading passage นี้นะคะผู้เขียนต้องการบอกอะไรกับผู้อ่านคะ A the history of survey in North America ประวัติของที่มาของการสำรวจในทวีปอเมริกาเหนือใช่ไหมนะคะ B the principles of conducting surveys นะคะกฎเกณฑ์ในการที่จะทำการสำรวจถูกไหมคะต่อไปนะคะข้อ C problems associated withinterpreting surveys ปัญหาที่ associated with คือเกี่ยวข้องกับการตีความผลการสำรวจเหรออันนี้ไม่ได้พูดเลยนะก็ดีนะแล้วก็ดี the importance of polls in American political life พูดถึงความสำคัญของการสำรวจความคิดเห็นเนี่ยในวิถีทางการเมืองของชาวอเมริกันใช่ไหมไม่น่าใช่นะข้อที่ถูกต้องมันน่าจะเป็น A กับ B อะแต่ว่า A เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าพูดถึงเรื่องสำรวจว่าสำรวจมีกี่อย่างชนิดไหนบ้างแบบสำรวจแบบไหนที่ดีที่แบบไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นข้อ A เนี่ยไม่ใช่ไม่พูดถึงประวัติแต่น่าจะเป็นข้อ B the principle of conducting survey นะฮะพูดถึงกฎเกณฑ์ในการที่จะทำการสำรวจว่าเราต้องพิจารณาอะไรบ้างนะฮะอินเทอร์วิวมีข้อดีกับไม่ข้อดียังไงต้องมีการปรับคำถามอย่างไรอะไรเงี้ยนะเพราะข้อ B นี่เป็นข้อที่ถูกต้องนะฮะเวลาเราเลือก choice เนี่ยข้อสอบ choice เนี่ยไม่ใช่ว่าข้อสอบที่จะไม่ผู้สอนคิดว่าการทำข้อสอบ choice ไม่ใช่ว่าจะลดภูมิปัญญาของคนนำข้อสอบนะบางครั้งเนี่ยเราต้องใช้ความคิดแล้วก็เหตุผลพิจารณาตัวเลือกทีเดียวว่าตัวเลือกไหนน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะตกลง number 1นี่คำตอบก็คือ B นะคะต่อไปค่ะ number 2นะคะ the word day in paragraph 2 refers to อะไรคะนะคะ paragraph 2 day เนี่ยค่ะนะคะหมายถึงอะไรคะ day นะคะใช่ไหมคะหมายถึง interview นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้น number 2 the word day in paragraph 2 refers to ข้อ 4 interview ค่ะ number 3 according to the passageThe main disadvantage of person on the street interview is that they ทำไมคะจากการที่เราอ่านในเนื้อเรื่องอันนี้นะคะเขาบอกว่าข้อด้อยอะ disadvantage ข้อด้อยของการสัมภาษณ์คนตามตอกซอกซอยหรือที่เดินตามถนนทั่วไปมันคืออะไรคะ They are not biased on the representative sampling นะคะ B I use only on televisionข้อ C are not carefully worded ก็ B reflect political opinions นะคะข้อ A ค่ะแต่ว่า apologize for my mistyping นะคะไม่ใช่ bias นะคะ
they are not based ค่ะลบตัว i ไปตัวหนึ่งขอประทานโทษนะคะ they are not based on a representative sampling คือข้อเสียของของการสัมภาษณ์คนตามท้องถนนเนี่ยมันคืออะไรฮะก็คือว่านักข่าวเนี่ยก็จะเลือกคนที่ตัวเองมุ่งไปบางพื้นที่ไงนะคะไปบางพื้นที่เช่นในซูเปอร์มาร์เก็ตตามท้องถนนตามโรงงานอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวแทนที่ถูกต้องของประชากรทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้อ A เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะ they are not based on เพราะว่าการสัมภาษณ์อันนี้ไม่ได้อาศัยแนวทางในการที่จะ sampling ที่จะสุ่มตัวอย่างให้เป็น representative ของเป็นตัวแทนของประชากรที่แท้จริงนะคะ Number 4ค่ะ The word precise in paragraph 2 is closing in meaning 2นะคะใน paragraph 2คำว่า precise นี่หมายถึงอะไรคะแน่นอนนะคะถูกต้องแน่นอนเพราะฉะนั้น plan ไม่ใช่ที่วางแผนไม่ได้ rational คือหลักการไม่ใช่ require ที่กำหนดไม่ได้ต้องข้อดีนะคะคือ accurate ค่ะนะคะถูกท่วนเที่ยงตรงนะคะ Number 5ค่ะ According to paragraph 3 which of the following is most important for an effective survey นะคะพอจำได้ไหมคะ paragraph 3นี่เราพูดถึงอะไรฮะการใช้คำถามเวลาที่จะไป survey นะฮะไปสำรวจโดยการสัมภาษณ์นะฮะหรือว่า เวลาที่เราเขียนคำถามใน questionnaire นะคะข้อ A ค่ะ a high number of respondents นะคะ paragraph 3พูดถึง a high number of respondents คือผู้ตอบแบบสอบถามที่มีจำนวนมากใช่ไหมคะไม่ได้พูดถึงเลยค่ะข้อ3นะคะ paragraph 3ข้อ B carefully worded question ใช่ค่ะ paragraph ที่3พูดถึงการปรับแต่งเรียงถ้อยร้อยความอะไรคะเรียงถ้อยร้อยคำคำถามที่อยู่ในบทสัมภาษณ์หรือคำถามที่อยู่ในแบบสอบถามต้องคัดกรองมาอย่างดีนะคะก็ C an interview's ability to measure respondents' feelings อันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะไม่ใช่ความสามารถที่จะความสามารถของผู้สัมภาษณ์ที่จะมาวัด measure นะคะ respondents' feeling ความรู้สึกของผู้ตอบนี่ก็ไม่ใช่นะคะก็ดี a sociologist who is able to interpret the result อันนี้ก็ไม่ใช่นะนักสังคมนิยมที่นักสังคมสังคมวิทยาที่มีความสามารถในการตีความผลการวิจัยนี่ก็ไม่ใช่นะคะ Number 6ค่ะ the word exercise in paragraph 3นะคะ is closing in meaning 2นะผู้สอนก็ได้บอกไปเมื่อตอนที่อ่านประกาศนะคะว่า exercise มีความหมายสักสองสามอย่างนะคะอย่างแรกก็คือออกกำลังกายนะอีกอันนึง exercise คือแบบฝึกหัด exercise อีกอันนึงก็คืออะไรฮะใช้เหมือนกับ use นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบเราดูเลยได้เลยใช่ไหมคะคือ utilize นะคะคำศัพท์อันนี้เราก็เคยมีใน reading passage ที่เราเรียนมาในยูนิตต้นๆนะคะ consider จำได้ไหมแปลว่าอะไรพิจารณาค่ะข้อ C design ออกแบบข้อ D defend คือป้องกันหรือปกป้องนะคะ Number 6ที่คำตอบถูกต้องคือข้อ A นะคะ exercise หมายถึง utilize ค่ะ Number 7นะคะ the word elicit in paragraph 3 is closing in meaning 2นะคะ elicit ก็คือเอาออกมาให้ได้นะนำออกมาให้ได้นะข้อ A compose ที่แปลว่าแต่งความแต่งอะไรเงี้ยหรือแต่งเพลงไม่ใช่นะคะข้อ B rule out คือปกครองนะคะหรือบังคับด้วยกฎเกณฑ์นะคะข้อ C predict คือพยากรณ์ไม่ใช่ข้อ D ค่ะ bring about โทษค่ะ bring out นะคะ bring out คือเอาออกมานะคะนำออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็ number 7 elicit คือข้อ D bring out นะคะ number 8ค่ะIt can be inferred from the passage that one reason that sociologists may become frustrated with questionnaires is that นะ infer คือสรุปเราสามารถสรุปความได้จาก reading passage เราที่เราอ่านว่าสาเหตุหนึ่งที่ sociologists นักสังคมวิทยาอาจจะ frustrated อาจจะหงุดหงิดนะเกี่ยวกับอะไรฮะ questionnaires คืออะไรฮะนะคะ
ข้อ A respondents often do not complete and return questionnaires คือผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะไม่ทำไม่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดแล้วก็คืนแบบสอบถามเราข้อ B questionnaires are often difficult to read นะคะคือแบบสอบถามเนี่ยมักจะอ่านยากนะคะข้อ C questionnaires are expensive and difficult to distribute นะคะแบบสอบถามเนี่ยการจัดทำมีราคาแพงแล้วก็ยากที่จะไปจำหน่ายจ่ายแจกข้อ D respondents are too eager to supplement questions with their own opinions นะคะคือผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ย too eager คือกระตือร้นมากเกินไปที่จะ supplement question ที่จะเพิ่มเติมคำถามไปเพิ่มเติมคำถามเพิ่มเติมไปจากความคิดเห็นของเขาให้ความคิดเห็นไม่พอยังเพิ่มเติมคำถามไปอีกอันนี้อะไรจะหงุดหงิดกว่ากันคะค่ะใช่แล้วค่ะข้อ A ค่ะนะคะที่เขาบอกว่าสัมภาษณ์ง่ายกว่าแจกแบบสอบถามนะเพราะว่าเวลาเราไปขอสัมภาษณ์ใครอ่ะเราก็ไม่อยากปฏิเสธอะไรฮะปฏิเสธการให้สัมภาษณ์เพราะเป็นการขอแบบเป็นการส่วนตัวนะแต่การที่เราจะโยนทิ้งแบบสอบถามแล้วไม่ตอบมันทำง่ายกว่าอีกนะฮะเพราะฉะนั้นข้อ A ค่ะนักสังคมวิทยาก็อาจจะหงุดหงิดก็ได้นะฮะถ้าผู้ตอบแบบสอบถามไม่ตอบแบบไม่เขียนคำตอบให้แล้วก็คืน questionnaire กลับคืนมาก็อาจจะต้องหงุดหงิดใช่ไหมครับ number 8นี่ก็ตอบข้อ A นะคะ respondents often do not complete and return questionnaire นะคะ number 9ค่ะAccording to the passage, one advantage of live interviews over questionnaire is that live interviews, ทำไมคะจากการที่เราอ่าน reading passage เนี่ยนะคะเขาบอกว่าข้อดีข้อหนึ่งของ live interviews ของการสัมภาษณ์สดๆเลยนะคะ over questionnaire ซึ่งถือว่าการสัมภาษณ์สดๆเนี่ยดีกว่าเหนือกว่าแบบสอบถามอยู่ที่ว่า interview การสัมภาษณ์เป็นไงคะก็ A costless เสียค่าใช้จ่ายน้อยเหรอข้อ B can produce more information นะฮะให้ข้อมูลมากกว่าข้อ C are easier to interpret นะคะง่ายต่อการตีความผลการสำรวจใช่ไหมข้อ D minimize the influence of the researcher นะคะก็ลดทอนอิทธิพลของนักวิจัยหรืออันนี้ไม่เกี่ยวนะอันที่ข้อที่ตอบที่ถูกที่สุดเนี่ยก็คือข้ออะไรฮะข้อ B ฮะเพราะว่าเวลาที่เราบอกเวลาสัมภาษณ์เนี่ยได้ความคิดเห็นแล้วบางทีประกอบข้อมูลอื่นเยอะแยะได้ข้อมูลเยอะแยะเลยเวลาที่เราสัมภาษณ์บางคนพูดเก่งๆเนี่ยยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเผลอๆมีคำถามถามคนสัมภาษณ์ต่ออีกนะมันข้อมูลมากมายคือข้อ B ค่ะนะคะ live interview can produce more information นะคะ number 10ค่ะ the word probe in paragraph 4 is closest in meaning to นะคะคำว่า probe เนี่ยแปลว่าการศึกษานะคะการวิเคราะห์การสำรวจได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเราดูคำที่เราเข้าใจดีกว่า A ไม่ทราบนะคะ B influence คือมีอิทธิพลไม่ใช่ข้อ C analyze คือวิเคราะห์ข้อ D apply นะคะคือนำไปใช้แต่คำว่า explore คือการสำรวจการศึกษานะคะแบบเจาะลึกเลยเพราะฉะนั้นคำตอบถูกต้องก็คือ probe มีความหมายคำหนึ่งว่า explore นะคะวันนี้เราก็ได้อ่าน reading passage แบบฉบับยาวมากเลยนะคะแล้วก็ตอบคำถามทั้ง10ข้อต่อไปเราจะมาทวน grammar review กันต่อเลยนะคะ grammar review ในวันนี้นะคะเราก็จะมีด้วยกัน3ชุดนะคะชุดแรกเลยค่ะ A exploit คือใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นประโยชน์จริงๆเลยนะคะใช้ประโยชน์ในเชิงที่แบบค่อนข้างเอาผลประโยชน์แบบเห็นแก่ตัวนะถ้าเราจะพูดอันนั้นนะคะข้อ B impact คือผลกระทบค่ะข้อ C utilize ใช้นะคะตะกี้เราเจอไปแล้วข้อ D subsidy คือความช่วยเหลือโดยเฉพาะยิ่งให้เป็นเงินนะคะข้อ E convince ทำให้เชื่อเราดูโจทย์กันเลยค่ะนะคะจะเติมอะไรเด็กไปเลยนะคะข้อ1เลือก A ข้อ2เลือกอะไรว่าไปนะคะโอเคนะคะทีนี้มาดูวิธีใช้นะคะ The company receives a heavy subsidy from the national government ค่ะบริษัทเนี่ย
ก็ได้ subsidy heavy ไม่ใช่แปลว่าหนักนะฮะในที่นี้น่าจะเป็นว่าความช่วยเหลืออย่างมากเลยแต่ในที่นี้ถ้าเป็น subsidy เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเงินนะคะเป็น money นะคะ a gift money เป็นเงินก้อนที่ได้จากรัฐบาลนะคะ in return for a guarantee to create at least 100 jobs in the city นะคะซึ่งจะต้องตอบแทนรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะการันตีรับประกันว่าจะเป็นไงฮะสร้างงาน1อย่างน้อย at least 100งานเนี่ยนะคะในเมืองนะคะ number 2 a lot of rich people exploit the poor to get their money ค่ะนะคะในเชิงนี้ก็คือคนรวยเนี่ยก็มักจะตักตวงผลประโยชน์นะหรือใช้ประโยชน์จากคนจนเนี่ยนะในเชิงเห็นแก่ตัวเนี่ยเพื่อที่จะหารายได้มากมายนะเข้าตัวเองนะคะ number 3 if you utilize your time wisely ถ้าคุณใช้เวลาอย่างชาญฉลาด you will be able to finish all of your chores by lunch คุณก็สามารถที่จะทำงานเสร็จ chores ภาระงานเสร็จโดยเฉพาะงานบ้านนะคะ by lunch ภายในเวลาพักเที่ยงนะคะ number 4 we convince them to go along with our scheme คือ plan นะฮะแผนงานเราก็ทำให้พวกเขาเชื่อถือเรานะฮะเพื่อที่จะร่วมมือกับเราในการทำงานตามแผน number 5 he was realizing the impact the lie had on their relationship นะคะเขาก็ realizing ตระหนักได้คิดเลยในเกี่ยวกับ the impact นะคะthe lie had ก็คือผลกระทบของความพูดปดโกหกนะที่มีผลต่ออะไรคะความสัมพันธ์ของเขาระหว่างเพื่อนหรือระหว่างคนรักอะไรก็ว่าไปนะคะ number exercise 2นะคะก็เป็น vocabulary review นะการทบทวนคำศัพท์ซึ่งอันนี้เป็นถือว่าเป็นการทบทวนที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะถ้าเรามีความรู้ทางด้านศัพท์สต็อกมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะใช้คำศัพท์ได้อย่างชาญฉลาดและถูกต้องแล้วก็อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นนะคะดูข้อA นะตัวเลือก A available แปลว่ามีพร้อมใช้ B target คือเป้าหมาย C publicize คือประชาสัมพันธ์ D potential ก็คือสามารถพัฒนาให้เป็นสิ่งที่ดีได้ในอนาคตนะคะพัฒนาให้ไปในแนวทางหรือปรับปรุงที่ดีในอนาคตข้อ E figure out คือสามารถที่จะคาดคะเนหรือคิดออกนะคะแนวทางที่จะทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรามาดูโจทย์เลยนะคะแล้วเลือกไปว่าจะเลือก A B หรือ C นะคะค่ะเรามาดูวิธีใช้ Number 1 it was very easy to figure out when they were coming มันง่ายมากเลยที่จะคาดคะเนเกี่ยวกับเวลาว่าพวกเขาจะมาเมื่อไหร่ when they were coming นะคะ number 2 we looked for any potential hazards คือ danger dangers คืออันตราย hazards คืออันตรายเรามองหาอันตรายที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต at each step of the process นะคะในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือกระบวนการทำงานของเรานะคะ number 3 he aim at the targetand fire his gun เขาเล็งไปที่เป้าหมายแล้วก็ลั่นกระสุนเลยนะคะ number 4ค่ะ the president was out of the country and not available for comment ท่านประธานเนี่ยนะคะหรือจะเป็นประธานาธิบดีก็ได้นะคะไปนอกเมืองซะแล้วออกไปนอกเมือง out of the country and not available แล้วก็ไม่พร้อมไม่มีเวลาให้เพียงพอสำหรับจะคอมเมนต์ให้ความคิดเห็นใดๆนะฮะ number 5ค่ะretailers คือพ่อค้าปลีก make a point to publicize kids back to school clothes นะคะพ่อค้าค้าปลีกเนี่ยก็มีแผนหรือ make a point ก็คือมีประเด็นที่จะนำมาประชาสัมพันธ์นะคะเสื้อผ้าที่จะขาย kids back to school ก็คือนักเรียนที่แบบเปิดเทอมแล้วก็ต้องกลับไปเรียนที่โรงเรียนนะคะการขายเสื้อผ้าอันนี้ค่ะ at the beginning of the school year ในต้นปีการศึกษานะคะเรามาดู vocabulary ชุดที่3กันนะคะ
ชุดนี้ก็มีคำว่า a trial and tribulations นะคะ trial and tribulations ก็คือความยากลำบากที่เผชิญมานะคะก็ b นะคะ intent คือมีจุดมุ่งหมายหรือตั้งใจ c preference คือความชอบนะคะ d result in เป็นผลแล้วก็ e result นะคะอันนี้เราก็มาดูเลยนะคะA wrong calculation allowing for too little time will result in an unfinished work นะคะการคำนวณที่ผิดพลาดเนี่ยซึ่งมีเวลาน้อยก็จะเป็นผลที่ทำให้งานไม่เสร็จ Number two, does the film show the real problems of trial and tribulations of the fighters? ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงปัญหามากมายนะเกี่ยวความยากลำบากของนักสู้ใช่ไหม Number three, I like Chinese food นะคะฉันชอบอาหารจีน It's a matter of preference มันเป็นความชอบอ่ะฉันเลยชอบอาหารจีนนะเป็นความชอบส่วนตัว Number four, the conflict was peacefully resolved นะคะความขัดแย้งก็ได้รับการแก้ปัญหาอย่างสงบนะ Number five, when they get married เมื่อพวกเขาแต่งงาน they intend to take their vow seriously เวลาเขาแต่งงานเขาก็มีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาคำสัญญาอย่างเคร่งครัดทีนี้เรามาดู structure ในส่วนที่เป็น error identification นะคะดูข้อแรกเลยค่ะ he was quite amused when he heard what happened นะคะที่ผิดคือข้อ b ค่ะ amusing ถ้าเป็นสิ่งของหรือเป็นสัตว์เราใช้ amusing นะคะโทษค่ะถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราใช้ amusing ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือคนและสัตว์ต้องใช้ amused เป็น amuse amused นะคะคือสนุกสนาน number 2ค่ะ turn left by the crossroads when you reach it ถูกหมดเลยผิดต่อ b นะคะเพราะอะไรคะ crossroad คือสี่แยกของถนนน่ะสี่แยกนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ preposition on ค่ะ turn left on the crossroad ให้เลี้ยวซ้ายตรงที่เป็นสี่แยกWhen you reach it เมื่อไปถึงสี่แยกก็ให้เลี้ยวซ้ายนะคะ Number three ค่ะ He prefers the Rose Garden Hotel because he feel the service is more better เห็นชัดเจนเลยนะคะถูกที่ถูกทุกข้อยกเว้นข้อดีค่ะ is more better เพราะว่า better เป็น comparative degree adjective อยู่แล้วไงคะมันเป็นอยู่แล้วนะคะ better มาจาก good better ไม่ต้องเติม more ค่ะถ้าอยากเติม adverb เติม muchนะคะแต่นี้ผิดนะก็ดีนะคะเพราะมันเป็น comparative อยู่แล้วไม่ต้องเอา more ไปเสริมอีก number 4ค่ะ he stopped to see if he could pick up the trail นะคะข้อนี้เป็น past tense ถูกหมดทุกข้อเลยผิดตรงข้อ c ค่ะ could ไงฮะ could เนี่ยถึงแม้ว่าเป็น past tense แต่ could เป็น modal verb เพราะฉะนั้นกริยาตามหลัง could ต้องเป็นกริยาช่องที่1ค่ะไม่มี ed ค่ะ could pick เฉยๆ pick pick เฉยๆไม่ต้องใส่ ed นะคะไม่ต้องเป็น past on past นะคะ number 5ค่ะ although he jumped aside แต่แม้ว่าเขาจะกระโดดไปข้างๆแล้วนะคะ but the stone hit him ไม่พลาดนะก็ไม่สามารถที่จะหลบก้อนหินได้แต่ตรงนี้ผิดตรง b ค่ะเพราะ although นี่นะคะเราแปลเป็นภาษาไทยว่าถึงแม้ว่าจะอย่างนี้แต่ก็อย่างนี้แต่ในภาษาอังกฤษไม่มี but ค่ะเพราะ although เนี่ยมันเป็นสันธานหรือเป็น connector นะเป็น word connector เนี่ยที่มันตัวเชื่อมคำอยู่แล้วเป็นปฏิเสธแล้วไม่ต้องมี but ซ้อนนะคะผิดตรง b although he jumped aside the stone hit him เท่านั้นพอไม่มี but นะคะ number 6ค่ะ I decided to climb to the topOf the hill to get a better view ถูกหมดทุกข้อเลยผิดตัวนี้ตัวเดียวคือข้อ B ค่ะนักศึกษาคะ I decided to นะ decided เป็นกริยา main verb เป็น past tense แล้วเมื่อมันมี main verb อยู่ตัวที่1ตัวที่2ต้องเป็น infinitive with to ก็คือ climb เฉยๆไม่มี ed นะคะ number 7ค่ะ after a few minutes I look up and saw that it was getting dark ดูสิค่ะsaw แล้วก็ it was getting dark เป็น past tense หมดแล้วทำไมนะคะส่วนที่เป็น be I look up ถึงไม่เติม ed ล่ะคะอันนี้พอพูดถึงความที่ไม่ parallel ไม่สอดคล้องในเรื่อง verb นะคะเป็น past หมดตัว be ตัวเดียวไม่เป็น past ต้องเติม ed ให้เป็น past ถึงจะกลมกลืนไปทั้งประโยคนะคะ number 8ค่ะ
I saw a blind man cross the road without any help. ฉันเนี่ยเห็นคนตาบอดนะคะข้ามถนนโดยที่ไม่มีใครช่วยเหลือเลยเราดูนะคะ I saw a blind man เราเรียนใช่ไหมคะว่ากริยา see หรือกริยา watch ทั้งหลายเนี่ยแสดงว่าเหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นอยู่จะใส่เป็นช่องที่หนึ่งเฉยๆก็ได้หรือเติม ing ก็ได้มันผิดตรงข้อ b ไม่ใช่ past tense แต่ต้องเป็น I saw a blind man crossing ฉันเห็นตอนนั้นเลยว่ากำลังข้ามถนนหรือ I saw a blind man cross เฉยๆถ้าเป็น verb ช่องที่หนึ่งนี่หมายว่าเหตุการณ์มันเสร็จสิ้นแล้วนะคะหรือจะใช้ crossing เติม ing ได้ผิดตรง b นะคะน้ำมันนาย he jumped down after shouted a warning to those standing below ถูกหมดทุกข้อยกเว้น b นะคะเมื่อแบบฝึกหัดที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบเลยนะคะว่า after ก็ดี for ก็ดีหรือ of ก็ดีเป็น preposition เพราะฉะนั้นกริยาตามหลัง preposition ต้องเป็น verb เติม ing เพราะฉะนั้น after อะไรคะไม่ใช่ shouted ต้องเป็น shouting เติม ing นะคะแล้ว number 10ข้อสุดท้าย the robber gave the victim with a hard blow ผิดอย่างแรงเลยค่ะเพราะว่า gave someone something นะคะเพราะฉะนั้น gave the victim something ก็คือ a hard blow ไม่มี with ค่ะนะคะเพราะว่าอันนี้พูดถึง direct object กับ indirect object the victim เนี่ยเป็น direct object a hard blow เป็น indirect object ถ้าพูดจริงๆก็อาจจะต้องเป็นพูดว่า the robber gave a hard blow to the victimแต่ถ้าเราไม่มี to กลายเป็น gave the victim a hard blow ไม่มี with นะคะเป็นคำเหลือเฟือที่ใช้มาเกินนะคะไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคำศัพท์โครงสร้างก็มีความสำคัญในการที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะสิ่งที่เราทบทวนไปนั้นยังไม่พอค่ะนักศึกษาต้องไปค้นคว้าแล้วอ่านต่อแล้วทบทวนมากๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ